านก็ดีแล้วเฮ้ยไม่น่ามาด้วยเลยเราจะลองขับผ่านทรายไปนะฮะตอนนี้ผมตั้งไว้ที่โหมดแซนเอาโหมดสโนว์นะฮะโหมดสโนว์นะผมจะลองดูนะครับว่าเอลเลส 2.0 จะผ่านไปได้ไหมนะฮะเมื่อกี้รถติดไปแล้วฮะตรงนี้มีรถคันหนึ่งติดไปแล้วนะฮะไปครับนิ่มนิ่มครับนิ่มนิ่มครับไปได้ครับนี่โมซโนนะครับไปครับโคตรขี้เกียจล้างรถเลยกลับบ้านก็ดีแล้วเฮ้ยไม่น่ามาด้วยเลยอันนี้ก็นะครับมิซูนะครับขนาดมิซูนะครับไททันลงแล้วครับนี่โอ้โหลงแล้วครับโอ้โหสบายครับสบายสบายคันนี้ผ่านสบายมาแล้วนะครับนี่ของเสียต้งนะครับคันนี้เดี๋ยวเสียกำลังจะลงมานะครับตอนนี้ดูนะครับเอเวอเรสต์กำลังจะลงครับลึกนะครับช่วงนี้ลึกมากลึกทีเดียวเลยครับตอนนี้นะครับมาแล้วครับนี่นะครับวันนี้มาเทสโอ้โหป้ายแดงครับจมลงไปแล้วครับสบายสบายครับสบายสบายนะครับเอเวอเรสต์นี่สบายสบายนะครับในที่สุดนะครับเอเวอเรสต์นะฮะก็สามารถที่จะฝ่าดงน้ำและขี้ดินทรายดูนะครับนี่ฮะดูเบื้องหลังนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่กลางลำแม่น้ำมูลนะครับจังหวัดอุบล นะครับนี่คือจังหวัดอุบล นะฮะนี่นะครับประมาณสักนี่คือ10เนินทรายครับที่ผ่านนี่คือไททันนะครับไททันใหม่เลยนะครับนี่ฮะนี่คือรถนี่ฮะนี่คือรถใหม่ทั้งคู่นะครับ2คันนี้นะฮะรถใหม่ทั้งคู่นะครับผมนี่เรามาทางนี้นะครับนี่คือจุดมุ่งหมายนะครับของเรานะครับเรามากันทั้งหมด6คันนะฮะก็มีเอเวอเรสต์นี่คือรถของผมนะครับคันนี้นะฮะตอนนี้เรานี่คือทางที่เรามากันนะครับแล้วตรงป่าตรงนั้นก็คือเราบุกป่าฝั่งนู้นมานะฮะแล้วก็มาลงฝั่งนู้นนะฮะนี่นะครับนี่คือบรรยากาศตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะฮะนี่ครับแล้วนี่ฮะนี่คือไททันของเสียโต้งนะฮะเจ้าของ 100,000 วิวนะฮะรถคันนี้ถ้าใครได้ดูนะจะจำได้นะครับปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับนี่ก็คือรถของพี่หนุ่มนะฮะคันที่ไปเทสผาชนะใดด้วยกัน3คันนะครับนี่ฮะมาอีกทีนึงก็แปลงสภาพเป็น 4x4 นะฮะใส่สติกงใส่สติกเกอร์เรียบร้อยนะฮะสวยงามนะครับเรามาดูสภาพรถของผมนะฮะนี่คือ Everest นะฮะ 2.0 นะฮะเมื่อกี้ข้ามน้ำมาแล้วก็ฝ่าทรายมานะฮะเหยียบผมใช้โหมดสโนว์นะฮะก็เหยียบมาได้อย่างสบายนะครับนิ่มๆเลยนะครับโหมดนี้ช่วยได้เยอะนะครับนี่คือไกด์ไลน์นะครับพี่ๆเขาพามานะครับนี่คือกลุ่ม 4x4 นะครับมาเป็นลังๆนะครับมาเป็นลังเลยนะครับผมฝนกำลังจะตกนะครับบรรยากาศดีมากครับเย็นสบายดีนะครับเดี๋ยวเดินพาเดินดูบรรยากาศนะฮะผมว่าบรรยากาศอย่างนี้มันดีนะผมว่านะครับผมนี่ฮะดีนะครับที่เมียผมไม่ได้มาด้วยฉะนั้นนะฮะไม่งั้นโดนด่าชิบหายชิบหายทุยชิบหายโดนด่าชิบหายฮะเอารถมาขูดเล่นดูนะครับว่างจัดครับแล้วเมื่อกี้พี่ได้คลิป
รถผมไหมได้ได้อยู่นะพี่ส่งให้ผมหน่อยนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ชมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต้องรอดูขากลับอีกทีนึงนะครับรอดูขากลับอีกทีนึงนะครับถ้าฝนตกนี่ก็น่าจะสนุกกันนะครับเพราะว่ารถผมเป็นเดิมทุกอย่างนะฮะยางเดิมนะครับเดิมทุกอย่างนะก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของรถคันนี้นะผมกับเสียโต้ครับปุ๊บปั๊บอ้าวทูสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับเป็นไงครับเป็นไงครับนี่คือน่าจะเป็นครั้งที่2ในการลองรถจริงๆจังๆใช่ครับครั้งแรกก็เป็นทางเขาเรียกอะไรทางเรียบทางคูขาธรรมดานะครับแต่รอบนี้ก็คือเราใช้เทคโนโลยีมันแบบ 100% ก็คือวิ่งทางสันดอนนะครับไปดูหันไปดูได้เลยครับนี่ทางที่เรามากันนะฮะนะครับกลางน้ำเลยนะครับนี่เป็นทางกลางน้ำนะฮะทีนี้ในระบบเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับโดยที่ผมเป็นมือใหม่ผมก็ไม่รู้ผมก็จัดเต็มเลยใส่ CHLC แล้วก็เปิดดิฟล็อกด้วยนะครับวิ่งผ่านน้ำมาก็ถือว่าเอาอยู่นะครับแต่ต้าน2019นี้เด็ดมากๆนะครับแล้วก็ของพี่แสบด้วยเอเวอร์เรสต์นี่ก็สบายครับขับมาชิวๆนะครับชิวๆขับมาชิวๆเลยนะครับขับมาชิวๆนะครับโอ้ยนะครับโอ้โหคือตอนนี้รุ่มใจก็รุ่มมารวยนะเขาบอกว่าฝนมาด้วยฝนนี่จะพูดผิดว่าครับผมเป็นปกตินะครับถูกต้องครับนี่คือฟอร์ดนะฮะและด้านหน้านะครับจะมี Toyota Fortuner นะฮะแล้วก็Mitsubishi L200 Titan นะครับผมใช่ฮะนี่คือคนที่เขาเล่นกันจริงๆเขาไม่ดราม่าใส่กันนะครับใช่ครับใช่นะฮะก็คือเอาง่ายๆว่าดูคันนี้ครับขับ2ก็มาได้ใช่ครับขับ2ก็มาได้ครับแต่ต้องมีฝีมือหน่อยเพราะว่านี่เขาก็รุ่นเก่าละนะครับนี่ฮะคันนี้เป็นยกสูงขับ2ได้นะครับแล้วก็ L300 คันเมื่อกี้นี่คันนี้มาวางยารถผมนะครับผมโคตรเสียวเลยนะครับคันนี้นำหน้าผมนะครับเพิ่งติดทรายดอนทรายไปเมื่อกี้นะครับก็ได้ดึงกันนะครับก็ถือว่าเป็นทริปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบระบบรถขับเคลื่อน4ล้อแล้วกันนะครับมันจะได้ฟิลอย่างนี้เองนะครับที่รถธรรมดามาไม่ได้นะครับมันก็อีกฟิลนึงดีนะครับซื้อรถพวกขับเคลื่อน4ล้อดีกว่าแพงกันนิดหน่อยครับมีดีกว่าไม่มีนะโอเคครับผมเมื่อกี้เดี๋ยวถามนิดนึงครับเมื่อกี้ลุยน้ำมารู้สึกไงเหงื่อหน้าจุ่มน้ำเมื่อกี้รู้สึกไงหน้ามันลบปุ๊บมันชิบหายแล้วมันก็จะไปได้ไหมสรุปว่ามันไปได้ครับเทคโนโลยีมันดีนะครับรถสมัยใหม่นี่ไปนิ่มๆสบายๆคันเร่งเราก็ไม่ต้องไปกระแทกไม่ต้องเหมือนรถรุ่นเก่าๆเขานะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับเรามานิ่มๆเนิ่นๆแล้วรอนะฮะไม่ต้องไปครับจะกลับไปนี่จะมาคันเดียวครับจะพาลูกเมียมากันใช่ครับมาแต่ว่าจะให้เมียขับมานะครับเดี๋ยวผมจะรอข้างหน้ารออยู่ตรงบนบกนะให้เมียขับมาแล้วก็ผมก็กลับเลยโอเคนะครับนะก็นี่ครับข้อดีของรถที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็มีดีกว่าไม่มีนะครับแพงกว่ากันนิดหน่อยซื้อขับ4ดีกว่าครับเพราะคันรถยกสูงมาเนี่ยมันก็อันตรายนะครับมันก็มาไม่ได้ถึงขนาดนี้มันก็ไม่ได้ฟีลบรรยากาศอย่างนี้นะโอเคครับผมถึงเวลากลับแล้วนะครับตอนนี้ก็จะไปทีละคันนะครับเพราะว่าระดับน้ํานะครับดูจากระดับน้ําได้เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ขากลับนี่ยากพอสมควรนะฮะหลังจากที่เราได้ผ่านทรายแล้วก็น้ําแล้วนะฮะเราจะต้องขึ้นล่องนะฮะขึ้นล่องตรงป่าฝั่งนู้นนะฮะป่าฝั่งนู้นนะฮะซึ่งมันจะชันนะครับแล้วก็ถนนก็จะลื่นนิดนึงนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขากลับแล้วนะครับโอเคนะครับขึ้นสันป่านะครับจะเป็นป่าแล้วก็มีทางขึ้นไปนะฮะค่อนข้างที่จะชันพอสมควรนะฮะแล้วก็ทางจะแคบนะครับต้องดูลายดีๆลองดูนะครับว่าใบเทอร์โบจะเป็นยังไงนะฮะต้องขึ้นทีละคันนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองค่อยๆไต่นะผมคงค่อยๆไต่ขึ้นไปนะฮะ
ตอนนี้ก็ขึ้นกันไปทุกคันหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็นะครับเป็นเอเวอเรสต์นะครับทางนี้ไม่ได้นะครับเลี้ยวมานะครับตีโค้งนะครับนี่ครับได้ไหมครับวันนี้นะครับเอาละครับเอเวอเรสต์ตามมาครับขึ้นมาจากกลางแม่น้ำมูลแล้วนะฮะตอนนี้ก็ผ่านป่ามาเรียบร้อยนะรถลากูขูดชิบหายไปป่วงเลยนะไอ้เสียโต้งนะครับเสียโต้งไม่บอกกันเลยนะครับว่าจะเอารถมาขูดสีเล่นคลิปนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับในการทดสอบระบบนะครับส่วนมากก็วิ่งในป่านะวิ่งในป่านะครับพวงมาลัยนะครับระบบช่วงล่างแล้วก็ระบบขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นโหมดสโนว์นะฮะก็ใช้งานได้ดีครับผ่านไปได้อย่างสบายๆนะฮะก็ยังไงขอลากันไปก่อนครับคลิปนี้นะครับเย็นแล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับ